มองไกลประจำวันอาทิตย์ที่4มกราคม2558ในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันหยุดวันสุดท้ายนะครับก่อนที่จะถึงเวลาที่ต้องเริ่มต้นมาอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงมาอยู่กับการจราจรที่ติดขัดมาอยู่กับการทำงานนะครับรวมกระทั่งการคิดนะครับที่จะยืนหยัดกับชะตากรรมกับสภาวะของเศรษฐกิจและการเมืองในขณะนี้วันอาทิตย์เนี่ยนะครับผมเองก็ไปค้นดูบทความของสำนักข่าวอิสราที่มีการวิพากษ์ถึงนปช.และก็พรรคเพื่อไทยที่สรุปพาดหัวว่าสรุปบทเรียนแกนแดงกลุ่มต้านคลื่นใต้น้ำค้านรัฐประหารปี2557ซึ่งได้สรุปความรวมว่ามีการดิวลับระหว่างบิ๊กทหารกับแกนนำไม่ว่าจะพรรคเพื่อไทยนปช.หรือบรรดาคู่อำนาจสีแดงหากมีการออกมาเคลื่อนไหวหรือระดมพลต่อต้านอาจจะต้องเสียประโยชน์ทางธุรกิจรวมไปถึงการถูกขุดคดีความขึ้นมาเล่นงานจนต้องขึ้นศาลไม่เว้นวันเลยก็เป็นได้แกนแดงจึงยอมยกมือยอมเบรกและปล่อยให้ท็อปบูธปฏิรูปประเทศกันต่อไปขณะที่พันตำรวจโททักษิณก็ดูไม่ยิระอะไรกับการรัฐประหารมากนักได้แต่เฝ้ารอเวลาให้มีการจัดการเลือกตั้งครั้งใหม่เท่านั้นเพราะมั่นใจนะครับในพระยี่ห้อชินวัตรที่ยังไงก็เรียกคะแนนเสียงได้ตรึมอยู่แล้วนั่นอาจจะเป็นคำตอบที่ว่าทำไมนปช.คนเสื้อแดงวงเล็บใต้ปีกทักษิณไม่ออกมาระดมพลครั้งใหญ่ต้านรัฐประหารแต่กลับปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแดงก้าวหน้าสายประชาธิปไตยออกมาเคลื่อนไหวอย่างโดดเดี่ยวทั้งหมดนี้คือภาพรวมบางส่วนของการชุมนุมเคลื่อนไหวต่อต้านการรัฐประหารในห้วงคสช.เป็นใหญ่สะท้อนให้เห็นถึงความไม่พอใจในการแก้ไขปัญหาด้วยการรัฐประหารซึ่งแทบไม่มีประเทศไหนทำแล้วในศตวรรษที่21พร้อมกับการชี้เป้าคสช.รัฐบาลว่ากลุ่มคนเหล่านี้คือคลื่นใต้น้ำที่คอยป่วนการบริหารประเทศแม้ผลลัพธ์การต่อต้านรัฐประหารครั้งนี้อาจไม่สำเร็จเป็นรูปธรรมหรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักแต่ก็นับว่าเป็นก้าวสำคัญที่เขย่าให้คนที่มีความคิดอุดมการณ์เดียวกันกล้าลุกขึ้นมาต่อสู้กับสิ่งที่ตนคิดว่าไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็เขียนต่ออีกว่านอกเหนือไปจากจุดเทียนอ่านหนังสือจนมาถึงชู3นิ้วแล้วต้องจับตาว่าปี2558กลุ่มต้านจะมียุทธวิธีอะไรให้เห็นกันอีกส่วนจะสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ต้องลุ้นต่อไปด้วยใจระทึกผมเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับความจริงก็เขียนวิพากษ์วิจารณ์ในหลายๆส่วนแต่ว่าโดยสาระสำคัญนะครับก็เป็นการกล่าวหากันพอสมควรว่าเป็นการดีลกันระหว่างทางนปช.กับบรรดาบิ๊กทหารและก็พรรคเพื่อไทยที่เรียกว่าขั้วอำนาจสีแดงนี่นะครับหากมีการเคลื่อนไหวหรือระดมพลต่อต้านอาจเสียประโยชน์ทางธุรกิจรวมไปถึงการขุดคดีความขึ้นมาเล่นงานจนต้องขึ้นศาลไม่เว้นวันก็เป็นได้แกนแดงจึงยอมยกมือยอมเบรกและปล่อยให้ท็อปบูธปฏิรูปประเทศกันต่อไปผมในฐานะประธานนปช.เนี่ยนะครับและก็เคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างกับสำนักข่าวอิสราและก็จะได้ชี้แจงสำนักข่าวอิสราและก็จะได้อธิบายความถึงส่วนอื่นๆที่มีการตั้งข้อกล่าวหาว่าได้มีการตกลงแลกเปลี่ยนใดๆกับคณะรัฐประหารหรือไม่ที่เรียกว่าเป็นการดิวลับกันระหว่างบิ๊กทหารกับบรรดาแกนนำซึ่งพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับเขาก็มีระบบของเขาแต่คำว่าแกนนำนั้นผมก็เป็นหนึ่งในนั้นในฐานะที่เป็นประธานนปช.ผมอยากจะบอกไปยังสำนักข่าวอิสราว่า
ไม่มีการดิวลับอะไรที่จะไปแลกเปลี่ยนเรื่องคดีความคดีความต่างๆพวกผมก็ขึ้นศาลกันตามปกติไม่มีอะไรเปลี่ยนแต่เหตุนี้นะครับว่าทำไมในการรัฐประหารครั้งนี้ทางนปช.จึงไม่ออกมาขับเคลื่อนตามที่มีการประกาศกันเอาไว้เดิมเมื่อก่อนหน้านี้เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าในระหว่างวันที่21ถึงวันที่22พฤษภาคม2557นั้นผมและคณะก็เป็นหนึ่งในองค์กรทั้ง7ไม่ว่าจะเป็นวุฒิสภารัฐบาลประชาธิปัตย์เพื่อไทยกปปส.นปช.และกกต.ที่ผู้บัญชาการฐานบกในขณะนั้นได้เชิญไปปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนกันวันแรกนั้นต้องการจะเจรจาความกันให้จบและก็มีการบ้าน5ข้อและต้องการให้จบในวันนั้นผมเองเนี่ยนะครับก็ชี้แจงว่าควรจะให้แต่ละองค์กรนั้นกลับเพราะว่าตัวแทนนะครับที่มานั่นเขาต้องกลับไปหารือกันท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็ยอมมีการประชุมต่อกันอีกหนึ่งวันแต่เมื่อลงท้ายตามความที่ได้ทราบกันพวกผมเองก็ถูกคลุมหัวออกจากหอประชุมกองทัพบกถูกมัดมือขึ้นเฮลิคอปเตอร์หลังจากนี้นะครับได้พาขึ้นรถและก็ไปเปลี่ยนเป็นขึ้นเฮลิคอปเตอร์และก็ถูกล็อกมือเอาไว้นั่นหมายความว่าการไปควบคุมตัวไม่ได้เห็นแสงเดือนแสงตะวันในระยะเวลาร่วม7วันเพิ่งเห็นโทรทัศน์ครั้งแรกเมื่อผ่านเหตุการณ์กันไป3วันอยู่ในห้องนี้นะครับที่แทบจะไม่มีอากาศหายใจเพราะว่าประตูนั้นปิดสนิทในช่วงแรกๆต่อมาก็มีการแง้มแต่ว่าไม่มีลักษณะการข่มขู่คุกคามที่เหลือก็ได้รับการปฏิบัติอย่างมนุษย์พึงปฏิบัติกับมนุษย์ระหว่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการยึดอำนาจเมื่อเขาสามารถควบคุมสภาพการได้ทั้งหมดแล้วเขาจึงมีการปล่อยพวกผมเช่นเดียวกับบุคคลฝ่ายอื่นๆซึ่งได้มีการปล่อยมาก่อนหน้านี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสถานการณ์ณขนาดนั้นถ้าเป็นภาษาฟุตบอลก็ถูกประกบตัวติดไม่มีโอกาสที่จะมีการขยับตัวกันแต่สิ่งที่มันมากกว่านั้นก็คือว่าสถานการณ์ที่สะสมความขัดแย้งกันมายาวนานนับตั้งแต่การยึดอำนาจ19กันยายนปี49นับตั้งแต่การทำหน้าที่ขององค์กรอิสระการจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารการถูกปราบปรามมีความตายกว่า100ชีวิตบาดเจ็บกว่า 2,000และการชุมนุมของกปปส.ยืดเยื้อยาวนานกว่า7เดือนนั้นรวมกระทั่งการล้มการเลือกตั้งได้สะสมปัญหาให้กับสังคมและประเทศชาติจนกระทั่งพวกผมเองเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะคัดง้างไปชุมนุมสำแดงพลังกันที่ถนนอักษะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าระหว่างกันแต่ว่าเมื่อมีการยึดอำนาจและก็มีการยกเรื่องความขัดแย้งและคณะที่มาต้องการสร้างความสงบให้เกิดขึ้นกับบ้านเมืองตามความที่ประกาศก็มีประชาชนที่เขาเห็นสภาพนี่นะครับการเป่านกหวีดเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยในตลอดระยะเวลา7เดือนพวกผมเพิ่งออกไปทีหลังระยะเวลาเพียงไม่กี่วันกันเสียด้วยซ้ำแต่สังคมโดยส่วนใหญ่ณขนาดนั้นมีความเชื่อว่านี่คือหนทางแห่งการสร้างความสงบให้เกิดขึ้นมีคำสั่งมีประกาศออกมานับไม่ถ้วนเราเองก็เห็นโดยปรากฏการณ์ของสังคมและก็เห็นว่า
เมื่อสังคมทุกฝ่ายได้ประกาศพร้อมให้โอกาสเพราะเห็นว่านี่คือหนทางแห่งความสงบตามความเชื่อแม้ว่าเราจะมีความเห็นที่แตกต่างกันอย่างไรนั้นถ้าเราฝืนกระแสสังคมเราก็จะตกเป็นจำเลยแล้วก็เป็นผู้ร้ายที่จะถูกสร้างดังเช่นที่เคยถูกสร้างเมื่อปี2553เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพวกผมเองก็มีการปรึกษาหารือกันว่านี่ควรจะเป็นบทเรียนของสังคมไทยที่แต่ละฝ่ายก็จะได้ซึมซับกันเพราะว่าหลายเรื่องราวคนก็ยังไม่เคยเห็นเวลานั้นเนี่ยนะครับท่ามกลางความสับสนวุ่นวายนั้นเป้าประสงค์เนี่ยนะครับแค่ความสงบไม่เกิดขึ้นก็ได้รับการตอบรับได้รับการขานรับนี่คือกระแสอารมณ์ความรู้สึกของสังคมไทยและพวกผมเองก็เห็นสภาพการว่าแม้ว่ามีความเห็นที่แตกต่างแต่ไม่มีวันเนี่ยนะครับที่จะฝ่านะครับเข้าไปเปลี่ยนแปลงกับความเชื่อดังกล่าวได้มีหนำซ้ำถ้าตัดสินใจตามความรู้สึกนะครับของคนที่มีการเรียกร้องในกระบวนการเองนะครับแต่ตัวไม่อยู่นั้นและถ้าเดินตามทิศทางนั้นแน่นอนที่สุดเราก็จะพาประชาชนไปบาดเจ็บล้มตายนั่นเป็นชะตากรรมที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราก็ประกาศอย่างตรงไปตรงมาว่าคสช.ก็เดินไปตามรถแมพประกาศไว้อย่างไรก็เดินไปในแนวทางที่ประกาศกันเอาไว้และก็ให้สังคมไทยนั้นได้ศึกษาได้ติดตามกับทุกฝ่ายผมบอกกับหมู่มิตรภายใต้กฎอัยการศึกนี้เราชุมนุมทางการเมืองย่อมจะเป็นปัญหาแต่เราควรจะมีการทบทวนปฏิรูปตัวตนของเราเฉกเช่นเดียวกันเช่นเดียวกับส่งเสียงไปยังพรรคการเมืองว่าควรจะใช้เวลาโอกาสนี้ก็ปฏิรูปตัวตนเช่นเดียวกันแม้ว่าจุดหมายปลายทางที่มีการประกาศไว้ในเรื่องของการคืนอำนาจว่าจะส่งมอบประชาธิปไตยให้นั้นก็ไม่ได้มีอะไรที่ไปสร้างความเชื่อถึงขนาดว่ามันจะเป็นเช่นนั้นแต่เราต้องรอวันเวลาให้สังคมไทยนั้นได้เห็นและได้ซึมซับอย่างชัดเจนได้พิสูจน์หลายเรื่องราวนี่นะครับในการแก้ไขปัญหาของประเทศที่บอกว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่ถูกยึดอำนาจไปนั้นไร้ประสิทธิภาพพ่วงถูกข้อกล่าวหาสารพัดคนไทยก็จะได้แลเห็นเช่นเดียวกันรัฐบาลที่ถูกยึดอำนาจย้ายข้าราชการคนเดียวต้องพ้นจากครม.ทั้งคณะซึ่งรัฐบาลก่อนหน้านั้นย้ายกี่คนก็ไม่เป็นไรแม้กระทั่งในตำแหน่งเดียวกันรัฐบาลปัจจุบันย้ายเป็นร้อยก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่ารัฐบาลก่อนหน้านี้หนึ่งตำแหน่งก็พ้นเงินกู้เนี่ยนะครับมาพัฒนาประเทศกับประเทศที่มีรายรับน้อยกว่ารายจ่ายนั้นก็กู้กันทุกยุคทุกสมัยแต่ไม่ใช่รัฐบาลชุดที่แล้วก่อนหน้านี้พรบ.เงินกู้นั้นไม่มีรายละเอียดเข้าสู่สภาผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยผมลุกขึ้นถามในสภาและจะอภิปรายจะอนุมัติได้อย่างไรเมื่อไม่มีรายละเอียดแต่ก็ผ่านไปได้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญก็รอดทั้งหมดนั้นคือปรากฏการณ์ที่เป็นจริงตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแต่ละอย่างสังคมไทยก็จะได้เรียนรู้กันการเขียนรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้นะครับก็โชว์ว่าใครเป็นประชาธิปไตยที่มากกว่าก็เสนอแนวทางสารพัดแต่ท้ายที่สุดเนี่ยนะครับคนก็เริ่มแล